าก็จะวอร์มเล่นทิ้งทองเขาบอกว่า9โมงครึ่งเราจะเริ่มพร้อมมูฟฟอร์ด9โมงเสร็จแล้วอ่ะพอแล้วพวกเราก็ยังมีสตินะครับนะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนพาร์ทมากนะครับนะครับจักรวาลโอเคนะครับจักรวาลไม่ได้ใช้ไกด์เอ็มยกออกได้เลยเปล่าบอกก็ดิดีได้โดเดี๋ยวคน
ดีทำไปเรื่อยคดป่ะรอคดรอคดในนามของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่มาโดยที่เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้ากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้พระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานไปกับผู้รบกำลังต้องจะเดิน3ครั้งครับ
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญตรงนี้ครับ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 วันนี้เราก็มาเป็นการฝึกซ้อมแบบพร้อมแข่งขันนะครับ competition warm up นะครับแล้วก็มีการฝึกการออกตัวนะครับ starting block แล้วก็เนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยนักกีฬาเราในทีมผลัดเนี่ยถูกเปลี่ยนคลาสหลายคนก็เลยต้องมีการทดสอบนักกีฬาเพื่อจะมาวิ่งในทีมผลัดด้วยครับครับก็การปรับตัวก็ไม่ได้ยากครับเพราะเวลาที่ตรงกันนะครับทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซียครับก็เรื่องอาหารก็ค่อนข้างดีนะครับโรงแรมที่กีฬากรีธาเราอยู่นะครับในส่วนอื่นๆก็ที่ต้องมาปรับก็คือเรื่องคลาสที่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับบ่าย3เราจะมาซ้อมอีก1ครั้งส่วนก่อนการแข่งขันอีก2วันเนี่ยเขาคาดว่าคงจะมาซ้อมช่วง10โมงเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าสนามฝึกซ้อมเนี่ยมี6ช่องวิ่งซึ่งไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนักกีฬาจำนวนนักกีฬาแล้วก็วีลแชร์เรสซิ่งที่แบ่งกันนะครับเพราะแล้ว2วันที่เหลือเราจะซ้อมช่วง10โมงเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็กับนักกีฬาครับณตอนนี้นะครับปัญหาของฝ่ายจัดค่อนข้างจะดีเนื่องจากโรงแรมกับสถานที่ฝึกซ้อมไม่ไกลแต่ปัญหาของเราก็คือตอนนี้คื อทางการกีฬาของประเทศไทยซึ่งมีทีมนวดมีทีมหมอนะครับแยกโรงแรมกันอยู่กับกีฬานะครับซึ่งตอนนี้ก็เรากำลังหาวิธีการในการที่จะนัดกันนะครับว่าจะนวดคลายกี่โมงคุณหมอจะมาหากี่โมงซึ่งแรกๆเมื่อวานนะครับกับวันนี้ยังขลุกขลักนิดหน่อยแต่คาดว่าเย็นวันนี้แล้วก็วันต่อไปจนถึงวันแข่งขันน่าจะดีขึ้นแน่นอนครับ